กีฬาครับคุณหมอพรเทพม้ามณีพร้อมแล้วที่จะตอบคำถามที่เราได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับว่าถ้าหากว่าแขนหักขาหักนิ้วหักในช่วงเล่นกีฬาโดนชาร์จโดนอะไรก็ตามแต่นำตัวส่งโรงพยาบาลนั้นปฐมพยาบาลเบื้องแรกนั้นทำอย่างไรก่อนไปถึงหมอก่อนถึงหมอทำให้ถูกวิธีครับให้ถูกวิธีกูรูพบแพทย์กระดูกหักนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากหลายๆที่นะครับคราวนี้เราต้องรู้ว่ากระดูกเนี่ยนะครับก็กระดูกอยู่ตรงนี้นะครับตรงปลายกระดูกก็มีข้อต่อตรงปลายกระดูกตัวนี้ก็มีข้อต่ออยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสมมติผมสมมตินะฮะผมสมมติว่าถ้าตรงนี้หักกระดูก2ท่อนนี้หักเกิดขึ้นเนี่ยหลักการโดยทั่วไปเนี่ยไม่มีอะไรมากก็คือทำให้กระดูกเขาอยู่นิ่งที่สุดอยู่นิ่งอย่างเงี้ยเอาอะไรพันไว้ประคบไว้หรือเอาเป็นผ้าเป็นไม้เป็นอะไรดามไว้จนกว่าจะส่งถึงมือแพทย์นะครับสมมุติหักตรงนี้นะครับเราเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องดามให้ยาวมากขึ้นเพื่อไป cover หรือเพื่อไปยึดข้อที่อยู่ข้างบนและข้างล่างต่อกระดูกหักด้วยกันเสมอสมมุติผมดามแค่นี้ก็ยังมีสามารถขยับได้อยู่เราต้องดามถึงมือเลยข้อมือตรงนี้ต้องฟิกซ์ตรงนี้ต้องฟิกซ์นะครับแล้วก็ฟิกตรงนี้ยาวมาถึงตรงนี้อันนี้จะได้ไม่มีการขยับนะครับต่อไปก็ประคบเย็นตามสูตรนะครับก็รีบส่งแพทย์เลยทันที